ึงคนที่มีอาการปวดเมื่อยขาตึงแล้วค่ะเมื่อเราออกกำลังกายนะคะมินเองไม่ว่าจะปั่นหรือว่าจะวิ่งก็มีปัญหาตลอดเลยนะคะก็คืออาการปวดเมื่อยทั้งขาทั้งบ่าทั้งไหล่เนี่ยอาการพวกนี้เราจะทำยังไงกันดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะมาพูดถึงคนที่มีอาการปวดเมื่อยขาตึงแขนตึงเมื่อยปวดบ่าไหล่จากการนั่งทำงานการเล่นมือถือหรือว่าการปั่นจักรยานการออกกำลังกายในฟิตเนสการออกไปวิ่งนะคะทุกอย่างนะคะวันนี้เราจะแก้มันได้ด้วยเจ้าตัวนี้ค่ะเจ้าบูสเตอร์นะคะหรือว่าเครื่องนวดแบบปืนนะคะซึ่งมินใช้มาสัก2อาทิตย์แล้วค่ะตัวนี้รู้สึกว่ามันดีต่อใจมินมากเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ไปปั่นหนักๆหรือว่าคืออาทิตย์นึงอ่ะมินนวดประมาณ2ครั้งเลยเดือนนึงก็คือเสียเงินไปกับการนวดอ่ะเยอะมากซึ่งพอได้เจ้าบูสเตอร์ตัวนี้มานะคะก็รู้สึกว่ามันประหยัดแล้วว่ามันปวดปุ๊บทำได้เองปั๊บที่บ้านนะคะหรือจะให้คนที่บ้านทำให้ก็ได้ผัดกันนวดนะก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกระเป๋ามันพกพาสะดวกนะคะเปิดออกมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้เป็นอุปกรณ์นะคะมีหัวต่างๆให้เลือกนะคะมีทั้งหมด5หัวนะคะแล้วก็มีสายชาร์จให้นะคะซึ่งตัวนี้จะชาร์จแบตเตอรี่นี่ค่ะคือเจ้าตัวบูสเตอร์ที่เป็นปืนซึ่งเราสามารถเลือกหัวนะคะหัวที่จะใช้นวดมาเสียบได้เลยที่มิ้นใช้บ่อยๆก็จะเป็นตัวกลมตัวนี้นะคะลูกบอลเนี่ยแค่ใส่เข้าไปหมุนเข้าไปเนี่ยก็ได้แล้วนะคะแล้วเราก็เปิดสวิตช์ด้านล่างนะคะนี่มันก็จะทำการนวดปรับระดับได้ด้วยนี่โอเคแล้วก็ปิดนะคะด้านล่างเช่นกันตัวนี้นะคะเวลาถอดหัวมันนี่แล้วก็หมุนออกมาง่ายนิดเดียวแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นหัวแบบแหลมที่มินก็ใช้บ่อยเช่นกันหมุนเข้าไปเลยเดี๋ยวจะมาทำให้ดูไอ้ตัวนี้มันดีมากเนี่ยช่วงเนี้ยคือมินไปยกเวทนะคะแล้วมันจะปวดช่วงเนี้ยค่ะบ่าแล้วตัวเนี้ยจิ้มโดนมากบางทีไปนวดที่ร้านนะคะหมอนวดเราบอกว่าเออตรงนี้แต่บางทีเขาก็ยังปวดไม่โดนนะแต่เราอะรู้จุดอยู่แล้วไงเราก็จะแบบสามารถเพิ่มระดับความแรงเบาได้หมดเลยซึ่งเราก็จะรู้จุดว่าเราจะอยากนวดตรงไหนเราปวดตรงไหนมากๆนะคะส่วนตรงน่องเนี่ยนี่ก็น่องเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้บอลนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ลองอันนี้ดูดีกว่านี่เป็นง่ามอันนี้ง่ามอันนี้ส่วนใหญ่น่าจะใช้ที่หลังนะคะแต่เป็นว่าถ้ามีคนทำให้อันนี้โคตรเวิร์กจริงแล้วคือระดับความถี่ในการสะเทือนไปที่เส้นของเรานะคะที่มันตึงเนี่ยเราสามารถใช้แรงของเราเนี่ยกดลงไปเพิ่มได้เพื่อที่ให้มันแรงขึ้นตามที่เราต้องการเลยนะคะตัวเนี้ยดีเพราะว่าแบบว่าเออมันต่อเข้าเส้นดีอะไหนดูอันอื่นบ้างนี้ยังไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวลองดูนะคะตรงนี้ที่เราจับเทนนานๆนะไม่มีใครนวดให้เราก็นวดตัวเองที่บ้านได้เลยโคตรดีปรับระดับสิ่งที่มันดูจะเป็นปัญหานิดหน่อยก็คือเสียงของมันนะคะเวลาดูทีวีหรือว่าอาจจะฟังอะไรอาจจะไม่ค่อยได้ยินถ้าเราเปิดเจ้าเครื่องนี้อยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบเป็นปัญหามากถ้าเราจะนวดนะเพราะถ้าเรานวดเราก็คงไม่ได้จะอยากทำอะไรเยอะแยะก็เดี๋ยวลองนวดตรงอื่นกันอ
ันได้ด้วยเวลาปั่นมาตอนเช้าตอนนอนเราก็มานวดกันก่อนนอนนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวออกกำลังกายในวันถัดไปเจ้าเครื่องบูสเตอร์นี้นะคะพกพาสะดวกมีตัวปืนนะคะและก็หัวที่ใช้สำหรับนวดในจุดต่างๆอีก5หัวและสายชาร์จแท่นชาร์จนะคะ